ทองคำครั้งที่8ครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้ผู้แข่งขัน3คนครับต้องร้องในโจทย์ที่2เพลงนั่นเองคนละ2เพลงเอาคะแนนรวมกันแล้วก็ตัดสินว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเล็กนะครับเมื่อกี้ร้องไป1เพลงแล้วเพลงที่2คือเพลงตัวให้คือทอดค่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องวันนี้เพลงนี้ที่หนูเลือกมาเหมือนก็เหมือนมีในเนื้อเพลงมันเหมือนแบบมีใครหลอกให้เราคิดถึงสักคนนึงอะไรประมาณเนี้ยสมมติขึ้นมาสมมติมีจริงไหมฮะมีจริงไหมฮะไม่มีไม่มีอยากมีไหมครับผมลองมองพี่ที่คนใส่แว่นนั้นคนแก่อายนี่น่ารักดีท่านอย่ายุ่งกับผมช่วงนี้เทรนลุงมาแรงเลยเทนลุงมาแล้วเทนป้ารออยู่นะไปพบกับคุณเล็กครับในบทเพลงตัวให้คิดฮอดเชิญครับบอกน้องอย่างจริงใจสิ่งเว้ากันไว้ถึงบ่มีค่าทุกอย่างแค่หยอกเบิ่งออกดอกหน้าซึ่งเมื่อเจอหน้ารับตาก็เหมือนลืมกันป้อนเศษคำหวานค้างในความจำล่อใจถล่มลงตามคำมันเว้าหยอกสั้นบอกที่ว่ากันตัวไปวันวันหากมันบ่มีแม่นบ่เจ็บย้อนรอนอกคนบ่จริงจังชอบบานความหวังแล้วหวังง่ายๆไอ้จบน้องเจ็บย้อนลืมบ่ได้ถ้าบ่จริงใจตัวให้คือทอดเฮ็ดหยังเล็กนี่สวยเนาะมีเสน่ห์มากเลยใช่แน่ก็สวยบ่จริงจังชอบบานความหวังแล้ววางง่ายๆไอ้จบน้องเจ็บย้อนลืมบ่ได้ถ้าบ่จริงใจตัวให้คือทอดเฮ็ดหยังอ
ารอบนี้คำติชมแบบก็คล้ายๆกันเดี๋ยวต้องมารอดูของพี่เด็กขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะโอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณเล็กครับเพลงนี้โอ้ยเป็นยังไงโอ้ยเนี่ยถอนหายใจเลยเหรอเพลงที่สองตัวให้คือทอดมันก็จะมีช่วงที่ไม่ทันจังหวะนั่นแหละช่วงนั่นแหละแผลใหญ่เลยแหละแต่ตรงท่อนฮุกอะไปไม่ทันเลยไปเออไปเลยไม่เป็นไรรอลุ้นรู้ว่าคุณเล็กลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นนะครูสลาครับเชิญครับอยากจะบอกว่าสองเพลงนี้เลือกเพลงดีและกรรมการหันมองหน้ากันบอกว่าเออเลือกเพลงดีแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะตรงกับสิ่งที่เป็นต้นทุนของเล็กแต่พอร้องจริงๆก็มีบางเพลงที่ลงตัวบางเพลงที่ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยเข้าปากนะครับเพลงแรกนั้นเหมือนว่ายังไม่ฉ่ำกับทำนองทั้งที่เลือกเพลงเข้าทางแล้วนะหนึ่งแหละอาจจะเป็นเพราะคีย์พี่นางเนี่ยอาจจะต่ำกว่าธรรมชาติคีย์เสียงของเล็กครึ่งเสียงถ้ายกขึ้นมาอีกสักครึ่งเสียงจะเปล่งเสียงได้ดีกว่านี้เพราะว่าเวลาลงต่ำในเพลงอยากลืมแฟนเขาเนี่ยเหมือนเอื้อนไม่ได้เลยเพราะมันต่ำมากส่วนเพลงที่สองเนี่ยเหมือนมาดีเก็บรายละเอียดได้ดีแต่พอท่อนหนึ่งผ่านไปท่อนสองไปพอจะเข้าท่อนฮุกเนี่ยเหมือนเข้าก่อนหรือหลังจังหวะอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็รวนไปหมดเลยทั้งสองเพลงนี้อยากให้เล็กกลับไปฟังให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าโดยความสามารถเล็กทำได้หมดเพียงแต่ว่าพอแกะเพลงไม่ละเอียดดิจุดที่ต้องเล่นจุดที่ต้องเอื้อเนี่ยเราลืมมันไปหมดเลยมันก็เสียรสชาติไปเรื่อยเสียไปเรื่อยเสียไปเรื่อยนะครับมันน่าจะร้องได้ดีกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เข้าใจอยู่ว่ามันตรากตรำและมันสู้งานหนักมากสาวบ้านๆคนหนึ่งสู้ได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมครับเก่งครับขอบคุณค่ะพี่สุเชิญครับพี่ชอบเล็กเลือกเพลงทั้งสองเพลงมากๆเลยนะมันเป็นเพลงที่ดีและเพลงที่เพราะแล้วมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของเล็กกันเนาะนะคะเพลงแรกอยากลืมแฟนเขามันต่ำไปนิดเนาะช่วงแรกๆโดยเฉพาะหัวท่อนแรกอ่ะพอต่ำพยายามจะกดเสียงมันก็เลยจะทำให้แกว่งๆหน่อยนึงแต่เพลงที่สองพี่ชอบเลยขึ้นมาเนี่ยโหแบบลอยมาเลยแล้วเสียงก็พลังดีดีออกเสียงเป็นธรรมชาติเสน่ห์ของหนูคือธรรมชาตินั่นแหละเสียงมันลอยมาเลยแล้วขึ้นต้นมาก็ดีด้วยแต่พอมาฮุก มาฮุกก็มาเรื่องสัดส่วนของจังหวะก็มีนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ภาพรวมพี่ชอบเพลงที่สองมากกว่านะแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากให้เล็กภูมิใจในตัวเองนะเล็กเก่งมากนะที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้ชื่นชมค่ะขอบคุณคณะกรรมการมากๆนะครับเป็นไงให้คุณเล็กไปฟังคอมเมนต์คำแนะนำคำชื่นชมจากคณะกรรมการท่านแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนรู้เพิ่มไปอีก2เพลงค่ะแต่ที่ดีใจมากที่สุดคือได้เห็นหน้าพี่สุแบบเต็มอิ่มวันนี้เมื่อครั้งนนทบุรีพี่สาวคนนี้เคยไปร้องเพลงอยู่กับใครไม่รู้นะที่นนทบุรีถ้าหนูพูดว่าหนูเป็นคนยื่นเงินให้พี่100บาทพี่จำหนูได้ไหมมีคนเดียวที่พี่ถามว่าอีนางอยู่บ้านไหนโอ้หนูอยู่จักราชโคราชค่ะขอเพลงหัวใจทศกัณฐ์พี่สู้เด้งว่ะเป็นคนให้กระตังเขาโดยที่โอ้เหรอใช่ค่ะหนูเองหนูให้กระตังพี่ร้อยหนึ่งนี่พี่จำได้ไหมคะโอ้นึกคนถ่ายพันหนึ่งพี่จำได้เลยเลยนะ ไม่ที่วันนั้นมีพันหนึ่งไหมคะ ไม่ค่ะตอนนั้นหนูทำงานวันละร้อยหนึ่งค่ะโถไม่คุ้นให้ทั้งวันเลยให้ทั้งวันเลยเขาให้ดอกกุหลาบแต่หนูให้ร้อยหนึ่งนี่คือจากหัวใจจริงๆหนูก็อายเขานะเฮ้ยเขาให้ดอกไม้ทำไมกูไปแห่กระตังพี่สู้จะบอกกูดูถูกกระตังไม่ว่าเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรเรื่องจริงค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจเลยให้เขาไล่ก็เอาไม่ได้ก็เป็นตังนะโอ้ขอบคุณมากนะเล็กที่พูดสนุกไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆที่ทราบซึ้งอันนี้ตื่นตันใจจริงๆแบบมีความสุขที่เด็บเหมือนพี่ที่มาเป็นกรรมการอยู่ตรงเนี้ยที่เรารักเราครบคนนึงวันหนึ่งเราเดี๋ยวมายืนให้แกแบบสอนร้องเพลงแนวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสอนกับบ้านเลย ดีใจไม่ได้เจอกันนะฮะค่ะอันนี้หนูดีใจหนูพูดให้พวกพี่ๆที่แต่งหน้ารอให้เขาฟังอยู่
ะก็ถือว่าวันนี้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะเต็มที่แล้วนะครับพี่เล็กนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ทั้ง3คนร้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเชิญผู้แข่งขันอีก2ท่านมาตรงนี้นะครับเชิญเลยครับทั้ง2ท่านครับน้องวิทย์และก็น้องเนยนะครับเชิญเลยครับนี่คือผู้แข่งขันทั้ง3ท่านบนนี้2ท่านจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปอีก1ท่านต้องกลับบ้านเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านรวบรวมคะแนนครับและตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านได้รวบรวมคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผลคะแนนทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วครับเป็นช่วงที่เราลุ้นแล้วเราตื่นเต้นแล้วก็เป็นกำลังใจครับผู้แข่งขันทั้ง3คนด้วยนะครับผมจะประกาศ2รายชื่อที่มีคะแนนมากที่สุดได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในไมค์ทองคำครั้งที่8เขาทั้งคู่จะได้เป็นศิลปินในค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดและจะมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับและคนแรกได้แก่เนยครับคุณได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับได้เป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดและจะมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะครับผมเราได้ไป1แล้วครับตอนนี้3คนในรอบชิงรออยู่แล้วเราต้องการอีก1เท่านั้นจาก2ผู้แข่งขันที่ยืนอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันมาตลอดครับกินข้าวรอนั่งคุยกันปรับทุกข์กันจนยืนมาถึงรอบนี้1คนได้เดินทางต่ออีก1คนต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่แน่นอนครับ1คนจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเขาจะได้เป็นศิลปินในยุ้งข้าวเรคคอร์ดและมีซิงเกิลเป็นของตัวเองและเป็นคนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศของไมค์ทองคำครั้งที่8และแน่นอนครับอีก1คนต้องกลับบ้านไปและคนที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นคนสุดท้ายได้แก่ชิงเป็นคนที่4คนสุดท้ายครับได้เป็นศิลปินในยุ้งข้าวเรคคอร์ดจะมีเพลงเป็นของตัวเองครับส่วนคุณเล็กจะต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยความรู้สึกกับคุณเล็กหรือหลายๆคนเรียกเขาว่าแม่เล็กพี่เล็กของน้องๆได้เดินทางมาถึงตรงนี้เชิญครับพี่เล็กครับค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกๆท่านแล้วก็คณะกองเชียร์แล้วก็พี่สาวเหมือนแม่คนนึงแล้วก็น้องชายน้องบุญธรรมนะคะวันนี้ถามว่าดีใจและเสียใจไหมคำว่าเสียใจในใจจริงๆหนูบอกเลยว่าไม่มีหนูกับกายว่าหนูในความรู้สึกจริงๆว่าหนูมีความสุขมากที่สุดที่ได้ทำสิ่งที่เรารัก
ให้คนทั้งประเทศเห็นสามารถฝ่าฟันจากคนทั่วประเทศมายืนอยู่จุดตรงนี้ได้แค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วค่ะขอบคุณดีมากเลยนี่คือเสียงของคุณเล็กครับเรามีโอกาสได้เห็นผลงานของเธอมากมายจริงๆแล้ววันนี้เธอก็ทำหน้าที่ของเธอได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจครับอยากให้พวกเราปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณเล็กด้วยนะครับต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะเชิญครับคุณผู้ชมครับและนี่คือ2คนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเนยและวิทย์ครับเขาคือศิลปินคนใหม่ของข้ายุ้งข้าวเล็กคอร์ดครับมาคุยความรู้สึกกว่าจะมาถึงวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายครับผมเชื่อว่าการเดินทางของแต่ละคนเกือบจะได้แล้วบางทีไม่ได้สู้ต่อมีโอกาสรอฝึกฝนจนวันนี้มันเป็นวันของเรามันเป็นโอกาสของเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกในวันนี้ดีใจค่ะแล้วก็อยากขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูค่ะก็วันนี้หนูมาเวทีนี้เพราะว่าหนูมีความฝันนะคะที่อยากจะมายืนบนเวทีนี้แล้วก็ยายหนูค่ะอยากเห็นหนูมาออกรายการนี้อยากให้หนูเป็นนักร้องค่ะแล้วพอหนูได้มาออกยายก็ไม่อยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแม่ด้วยค่ะวันนี้แม่มาไหมครับมาค่ะคุณแม่อยู่ตรงไหนครับไปบอกแม่ใกล้ๆสักครั้งสิครับว่าหนูทำได้แล้วเชิญครับวันนี้หนูก็ทำสำเร็จมาก้าวหนึ่งแล้วนะแม่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคุณแม่อยากบอกอะไรลูกสาวไหมครับหนูประสบความสำเร็จที่หนูตั้งใจไว้ยายก็คงจะดีใจยายคงรับรู้ที่หนูทำได้แม่รักหนูจ้ะยินดีด้วยครับลูกมาคุยกับอีกหนึ่งหนุ่มของเราวิทย์ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ความรู้สึกตั้งแต่รอบที่ผ่านมาจนมาถึงรอบนี้เกือบจะได้เข้ามาแล้วก็ต้องสู้ใหม่จนถึงความสำเร็จในวันนี้ครับครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับที่คอยสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับจนผมมาถึงจุดๆนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่แล้วก็แฟนนะครับที่มาให้กำลังใจที่นี่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับที่คอยให้คำติชมคำแนะนำดีๆนะครับในจุดที่ผมบกพร่องผมก็จะนำไปปรับไปเปลี่ยนใหม่เพื่อที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านการเป็นศิลปินของผมนะครับตอนนี้ผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จที่สุดแล้วครับขอบคุณครับนั่นคือเสียงของทั้ง2ท่านนะครับผมเอาละครับตอนนี้ครับทั้งเนยและก็วิทย์ครับได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นศิลปินของยุ้งข้าวเรคคอร์ดแล้วเราต้องติดตามและก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับตอนนี้ครบแล้วนะฮะไมค์ทองคำครั้งที่8ในรอบชิงชนะเลิศนะครับมีน้องหมิว
นะฮะน้องฟอร์มน้องเนยแล้วก็น้องวิทย์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับผลงานที่ผ่านมาของทั้ง4คนในรอบชิงชนะเลิศนะครับต้องลุ้นกันนะครับอ่ะไปชมกันเลยครับเสียงนี้ที่ดังที่จ๋าจงฟังเสียงเรียมไงเล่าข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสีสายผูกด้วยเชือกจูงควายผ่าตัดหัวใจต้องใช้ยาชาแค่เธอบอกลาก็ชาไปทั้งหัวใจคนตั้งใจทิ้งเสียใจบ่จริงดอกสาวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับทั้ง4คนในรอบชิงชนะเลิศต่อไปยังไงก็ติดตามให้กำลังใจน้องๆทั้ง4คนด้วยนะครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าทั้งลุ้นสนุกสนานซาบซึ้งประทับใจครับต้องขอขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณครอบครัวทุกครอบครัวและกองเชียร์ใน Work Point Studio สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับรอบชิงชนะเลิศครับจะดูเดือดแค่ไหนต้องติดตามครับกาแฟขาวช่อง60ปียังรอเพียง1เดียวครับที่จะคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทวันนี้ลาไปก่อนครับไม่ทองคำครั้งที่8เราจะแข่งขันกันแบบหมวดอาชีพครับพรุ่งนี้พบกับความสนุกสนานในรูปแบบสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่2020กับไม่ทองคำครั้งที่8สเปเชียลห้ามพลาดนะครับมาฟังกันเลยนะคะกับบทเพลงมอเตอร์ไซค์แบบไม่หลง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 แบบเร็วมากไม่ใช่พักเร็วผมหักเลยเสียงผมแล้วไปรักคนที่มีเจ้าของกินดีอยู่ดีขอให้มีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัยพอใจสิ่งที่ตนมีเป็นพิมพ์ดีให้ลูกสิจำหลอดดังมาดแมนนี่แฟนของใครกันเอ่ยดีดีดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีให้ดีสมใจสวัสดีให้ดีจริง